ด่นวันนี้ก็คือประจำวันที่15ตุลาคมนะคะวันนี้ที่เราเลือกมานะคะเป็นตัว XO เราก็เลือกพยายามเลือกด้วยความที่ตลาดบ้านเรามันยังดูน่ากังวลแบบนี้มีเรื่องชุมนุมเรื่องพรก.ฉุกเฉินเราเลยเลือกตัวเซฟเซฟก็คือเป็นอาหารแล้วก็ได้รับผลบวกจากโควิดนะจริงๆแล้วเพราะว่าคนล็อกดาวน์อยู่บ้านwork from home ก็ตามทำอาหารที่บ้านแล้วก็ทำให้ดีมานด์กลุ่มซอสกลุ่มเครื่องแกงต่างๆเนี่ยสูงขึ้นไปด้วย XO นี่เราเห็นผลงานตั้งแต่ Q1 Q2 มาแล้วค่ะทำได้ค่อนข้างดีนะคะแนวโน้ม Q3 ยังดีต่อเนื่องและที่สำคัญเนี่ย XO เขาขายส่งออกเกือบหมด 90% เนี่ยเป็นส่งออกนะคะนั้นก็กับชุมนุมในประเทศการเมืองปัญหาการเมืองเนี่ยไม่ได้กระทบอะไรกับเขานะคะต่างประเทศสถานการณ์ยังไม่ได้ดีจากโควิดอันนี้ก็ยังดีกับเขาอยู่แนวโน้ม Q3 ยังจะดีต่อเนื่องจาก Q2 มีลุ้นทำนิวไฮด้วยนะ Q2 กำไรเขานี่90กว่าล้านแล้วนะคะ Q3 เราคิดว่าจะทำได้ดีกว่านั้นนะคะแล้วก็ในแง่ของแนวโน้ม Q4 เดี๋ยวต้องจับตาดูกันอีกทีแต่คิดว่ายังดีต่อนะเพราะว่ายังมีเรื่องโควิดที่มันยังไม่จบนะแล้วก็ทำให้ตัวดีมานด์พวกซอสน้ำจิ้มอะไรต่างๆเนี่ยยังดีอย่างต่อเนื่องนะคะตัวครึ่งกำไรครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกกำไรปีนี้ทั้งปีเนี่ยโตดีมากอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วก็มีอัพไซด์ที่เราจะปรับประมาณการขึ้นด้วยถ้าแนวโน้มกำไร Q3 อาจจะออกมาดีกว่าคาดนะคะทีนี้ตัวในแง่ของราคาเป้าหมายเนี่ยเราให้ไว้ 11.60 เดี๋ยวให้น้อง X ดูกราฟให้นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับXO เนี่ยคือขาขึ้นชัดเจนแล้วก็ราคานะครับตอนจังหวะนี้ค่อนข้างสวยเลยคือราคานี้ย่อตัวลงมานะครับก็จะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ10.50 เป็นระดับแรกนะครับแล้วก็ระดับถัดมาที่10.20 ก็คือลงมาเนี่ยเป็นจังหวะเข้าสะสมเลยเพราะว่าทิศทางเนี่ยเป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วก็จะเห็นว่ารอบที่ผ่านมาคือพักตัวสักประมาณ2เดือนแล้วก็ขึ้นมาได้แล้วก็พอย่อตัวลงมาก็สามารถใช้เป็นจังหวะในการสะสมได้ที่ในต้นทุนที่ค่อนข้างได้เปรียบแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็นะราคาเป้าหมายนี้เรายังไม่ได้ปรับประมาณการเราให้ไว้11.60นะคะก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่ก็แล้วก็บวกกับเทคนิคที่ดูดีด้วยใช่ครับผมก็เลยเรื่องเป็นหุ้นเด่นในวันนี้นะคะ XO ค่ะครับผม